では、長ボンバーアンチェティタンボンバーヒボンバーヒボンバーヒアテドワカチョンヤリクーニヤリタンครับ ตรงนี้ครับ ครับขอบคุณครับสองป้าป้าค่ะยอดขอความตั้งใจการทำภาพขนาดที่สองค่ะครับก็จริงๆแล้วคงต้องเรียนตรงๆว่าสืบเนื่องมาจากในละครแล้วครับที่ได้รับการตอบรับได้รับความกรุณาจากท่านผู้ชมที่ดูกันเยอะแล้วก็อยากให้ทำภาค2จริงๆแล้วไม่ได้มีไอเดียแต่ว่าพอดีคุณตาเทพนะฮะคือคุณตาตรีอภิรุมเนี่ยท่านเขียนภาค2ขึ้นมาก็เลยมีไอเดียว่าเอ๊ะน่าทำเป็นภาพยนตร์ได้นะครับก็เลยลองปรึกษากันดูแล้วก็เกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาทำไมถึงเป็นณเดชยาย่าคะนะครับทำไมถึงเลือกณเดชยาย่าตอนแรกว่าจะเล่นเองกับเมียครับแล้วก็พอดีมันไม่เหมาะนะฮะเห็นความเหมาะสมอะไรของทั้งคู่คือตัวละครจริงๆแล้วผมไม่ได้สนใจว่านี่คือณเดชผมไม่ได้สนใจว่านี่คือนายยาย่าผมไม่ได้สนใจว่านี่คือแต้วหรือเคียนคือผมไม่สนใจใครเลยเอางี้ดีกว่านะฮะเราสนใจนักแสดงท่านหนึ่งซึ่งเดินเข้ามาแล้วทำงานกับเราทุกเรื่องตั้งแต่ทำงานมาเพราะฉะนั้นณเดชยาย่านะครับก็คือคนที่เราจะปั้นขึ้นเป็นตัวละครในเรื่องในภาพยนตร์เรื่องนั้นในละครเรื่องนั้นหรือเคนหรือแต้วเหมือนที่ผ่านมาทุกๆครั้งครับคืออยากเห็นเขาทั้งสองคนเป็นในบทละครในบทภาพยนตร์ที่เป็นในตัวครับผมแล้วก็เห็นว่าเขาเหมาะสมกับตัวละครนะครับณเดชเหมาะกับตัวละครที่เป็นพระเอกของเรื่องยาย่าเหมาะกับตัวละครที่เป็นนางเอกของเรื่องก็จบถูกไหมฮะงั้นเนื้อเรื่องค่ะเป็นยังไงครับจะรอดูในโรงหรือจะให้กูเล่าเลยนิดนึงอ๋อไม่ต้องเยอะมันต่อจากภาคแรกไหมเอาคร่าวๆเนาะเพราะว่ามันจะให้เล่าให้หมดเลยอะไรวะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของชะตากรรมของมนุษย์นะครับลิขิตของแต่ละคนซึ่งกรรมทั้งหมดอ่ะเราเป็นคนสร้างกันเองทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับมนุษย์มีกรรมติดตัวมาทุกภพทุกชาตินะครับพวกเราทุกคนก็มีนะครับและทั้งหมดเกิดจากตัวเราเองทั้งหมดนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้กำลังพูดถึงกรรมซึ่งเกิดจากความอาฆาตมาร้ายของตัวละครบางตัวซึ่งต้องการต่อกรรมต้องการที่จะยืดกรรมนะครับความอาฆาตบ้านร้ายของตัวเองออกไปนะครับทั้งหมดมันก็เลยกลายเป็นทุกข์นะครับแล้วก็มีผลกับตัวละครตัวอื่นนะครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นการแก้แค้นนะครับโดยสร้างเรื่องราวให้เกิดความเสื่อมเสียกับตัวละครตัวเก่าซึ่งก็แต้วเล่นไว้นะครับก็คือเจ้าแม่นาคีนะครับโดยตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งผูกอาฆาตมาตั้งแต่ชาติที่แล้วอ่ะตั้งแต่ภาคที่แล้วอ่ะนะครับเขาก็มีความโกรธแค้นในการสูญเสียของเขานะครับนะครับก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวตรงนี้แต่เรื่องจะจบลงเป็นยังไงนั้นอยากเล่าอ่ะเอาไม่ให้เล่าโอเคมีทั้งพาร์ทอดีตแล้วก็พาร์ทปัจจุบันมีครับมีครับคืออดีตก็ตัวละครตัวอดีตครบหมดนะครับไม่งั้นมันจะมายืนทำไมตรงนี้กันล่ะถูกไหมครับและนี่คือปัจจุบันนะครับยังมีจังนะครับคาดว่าจะได้ชมโอ้โหเอางั้นเลยอ่ะคืออย่างนี้นะฮะในขั้นตอนการสร้างนะครับเดือนภายในเดือนหน้าเนี่ยเราต้องเปิดแน่นอนนะครับคงใช้เวลาในการถ่ายจริงๆเนี่ยคงไม่เกิน2เดือนนะครับประมาณสัก2เดือนกว่าๆนิดๆก็คงต้องจบแล้วนะครับแต่ว่าขั้นตอนหลังจากนั้นคือพอเข้าสู่ขั้นตอนของโพสต์แล้วก็ของ CG ก็อาจจะยืดไปนิดนึงนานนะครับนานนะแต่ว่าอยากทำให้ดีที่สุดเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ
นอกจากนักแสดงทั้งหลายแล้วก็มีเรื่องของตัวละครซึ่งเราวาดขึ้นมาทั้งหมดนะก็คือ CG อันนี้สำคัญก็ต้องให้เวลาเขานิดนึงนะครับยังคงมีเจ้าแม่นาคีเอาแล้วมันจะมาอยู่ทำไมตรงนี้มีสิแบบว่าเกิดว่าเกิดแก้วต้องเกิดนาคีไหนฮะเกิดแก้วต้องในฐานะต้องเกิดนาคีถูกต้องต้องอยู่ถามแก้วถามแก้วถามแก้วเหรอคะก็ตื่นเต้นอยู่แล้วอะค่ะเพราะเราก็รู้สึกว่าจะเป็นยังไงไปได้ต่อจะมีอะไรต่อจากนี้คือเรียนให้ทราบนิดนึงนะครับว่านักแสดงทั้งหมดยังไม่มีใครรู้เรื่องเลย ใช่ค่ะก็เลยตื่นเต้นค่ะเห็นแล้วครับครับก็ตื่นเต้นครับก็อยากรู้เหมือนกับทุกคนเหมือนกันฮะไอ้นี่มาตั้งแต่เช้าแล้วครับเรื่องเป็นไงพี่เรื่องเป็นไงนะครับก็ยังงงๆกันอยู่ครับนั่นยิ่งงงใหญ่เลยเหมือนกันค่ะก็นักแสดงก็ยังมีใครทราบว่าอะไรเป็นยังไงแต่รู้แค่ว่าก็คือลำเจียกันนะคะใช่ไหมคะอย่างนี้จะได้ยินณเดชน์ยาย่าพูดภาษาอีสานในภาพยนตร์ด้วยไหมคะเฮ้ยว่าบ่ได้ครับว่าได้บ่ว่าได้บ่อืมว่าบ่ได้ผมบ่ได้บ่คือนาจังสิว่าอีสานบ่ได้ว่าบ่ได้นะครับค่ะณเดชน์กับยาย่ารู้สึกไงบ้างคะที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้คนนี้ไม่ต้องพูดแต่ไอ้คนเนี้ยพูดครับอ้าวเป็นลมละอีสานใช่ค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะหนูว่าเป็นแฟนคลับนาคีได้มาเป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นโชคดีของเราทำการบ้านยังไงบ้างคะณเดชน์เราก็ความรู้สึกที่จะได้ร่วมการบ้านยังไม่ได้ทำครับก็เดี๋ยวจะต้องมานั่งคุยกับพี่ออฟอะไรเงี้ยน่าจะต้องทุกคนน่าจะมาคุยกันอีกทีคือว่าคงต้องคุยเรื่องของบททั้งหมดก็คือก็เรามีเวลาในการที่จะต้องอ่านบทด้วยกันนะครับแล้วก็ทำเวิร์กช็อปทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างตัวละครขึ้นมาณตรงนั้นนะครับครับก็ดีใจมากๆครับผมตื่นเต้นไม่แพ้กับทุกคนครับแล้วก็ยังอยากฟังพี่ออฟเล่าในเรื่องอีกหลายๆครั้งรู้สึกว่ามันฟังแล้วมันรู้สึกมีพลังแล้วก็ขนลุกครับผมส่วนตัวนักถือยายาไหมก็พอสมควรครับคือหนูได้รู้จักจากพี่ณเดชน์ก็มีองค์ที่บ้านที่ทางบ้านก็ไหว้บูชาค่ะเป็นบทประพันธ์ของส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งครับคุณคุยกับคุณตาแล้วว่าเราดึงส่วนหนึ่งของเรื่องราวของท่านมาแล้วก็สร้างเพิ่มเติมนะครับก็แต่งเข้าไปเป็นพล็อตเรื่องเข้าไปด้วยครับสถานที่ถ่ายทำก็คงแถบทางอีสานนะครับเพราะเราไปต่ำไปยุโรปด้วยครับมีทางฟินแลนด์ LAยุโรปอะไรแอลเองเอาไปหลายที่ฟินแลนด์นี่คือจิ้นหรือเปล่าเนี่ยจิ้นอะไรครับคู่จิ้นอะไรคู่จิ้นทำไมต้องคู่จิ้นครับคู่จิ้นแปลว่าอะไรอ่ะเอาจริงๆผมไม่รู้จักคู่จิ้นนะครับผมไม่ได้รู้จักหลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นคู่จิ้นเหรอผมไม่ได้สนใจความสัมพันธ์ตรงนั้นผมสนใจความสามารถของทั้งสองท่านมากกว่านะครับเอามาใช้งานตรงนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็เอาให้สนุกอ่ะเอาเรื่องให้สนุกเอาความความหล่อความสวยทิ้งไว้ที่บ้านเอาความสามารถมาใช้อยู่ในภาพยนตร์ให้พวกเราได้มีความสุขในการดูกันอันนี้สำคัญกว่าคู่จิ้นครับพี่ออฟฝากเลยครับสำหรับฝากจำกัดความเท่ๆของภาพยนตร์นาคี2แบบความรักครับความรักครับมาดูความรักความรักที่สวยงามความรักที่อยู่คู่กับโลกใบนี้อยู่ตลอดไปแล้วก็อยู่อีกนานแสนนานนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าความรักในภาพยนตร์เรื่องนี้สวยงามครับแล้วก็กล้องไลก้าสวยด้วยครับตาตาตาโอ้ม้วนหลายครับม้วนบอม้วนคักครับผมม้วนคักม้วนหลายแซบบอแซบบองงละงงละโอเคค่ะขอบคุณค่ะขออินเสิร์ตตอนนิดนึงนะคะ